สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมวิธีกำจัดหนอนใยผักให้กับพืชผักใบเช่นผักคะน้าหรือว่าผักกวางตุ้งนั้นเขาจะชอบมากเลยค่ะใบอ่อนๆและเขาจะชอบหลบอยู่ตามหลังใบหรือว่ายอดใบค่ะหนอนใยก็จะเกิดจากการเป็นตัวอ่อนของผีเสื้อกลางคืนก็จะฟักตัวกลายเป็นหนอนใยค่ะเมื่อเขามาแทะหรือมากัดกินที่ใบคะน้าของเราก็ทำให้ใบคะน้าของเราเสียหายมากเลยค่ะนี่คือหนอนใยค่ะก็จะเป็นหนอนสีเขียวตัวเล็กๆค่ะวันนี้เราก็จะพามาชมวิธีกำจัดเขากันค่ะส่วนครัวของเราก็เป็นส่วนครัวเล็กๆเราก็จะใช้วิธีธรรมชาติค่ะโดยเราจะใช้เป็นขี้เถ้าถ่านโดยเราจะแช่น้ำเขาก่อนค่ะเราก็จะมีสมุนไพรไล่มแมลงก็จะเป็นหางไหลแดงกาแฟและน้ำยาล้างจานผักของเราก็จะเป็นส่วนครัวผักไว้ปลูกกินเองเราก็จะใช้วิธีธรรมชาติค่ะเราก็มาเริ่มจากการนำน้ำขี้เท่าถ่านนำมากองก่อนเลยค่ะเราจะใช้ประมาณครึ่งลิตรค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยกาแฟค่ะกาแฟประมาณ1ช้อนค่ะกาแฟเขาจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างจะแรงและรสก็ค่อนข้างจะขมแมลงต่างๆก็จะไม่ค่อยชอบค่ะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่ค่อนข้างจะเข้มข้นหน่อยนึงค่ะและนี่คือหางไหลแดงถ้าไม่มีหางไหลแดงจะเป็นน้ำส้มกวนไม้ก็ได้ค่ะเราใช้3ช้อนค่ะก็จะช่วยขับไล่แมลงต่างๆค่ะป้องกันหนอนผีเสื้อไม่ให้มาวางไข่ค่ะและสุดท้ายเราก็จะใช้น้ำยาจับใบนั่นก็คือน้ำยาล้างจานค่ะเขาก็จะช่วยให้สมุนไพรนี้จับใบที่ผักคะน้าค่ะแมลงมาเวลาที่แมลงได้กลิ่นเขาก็จะบินหนีไปที่อื่นค่ะแล้วเราก็จะมาทำการกรองใส่ในฟอกกี้เลยค่ะแล้วเราก็เติมน้ำล้างถ้วยใส่ลงไปด้วยค่ะเพื่อให้เต็มขวดเลยค่ะฟอกกี้ของเราก็จะมีความจุครึ่งลิตรค่ะคะน้าของเราก็ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากค่ะเขาจะมากัดกินที่ยอดอ่อนของคะน้าและใบค่ะทำให้ใบนั้นเต็มรูพรุนค่ะเราก็ฉีดลงไปเลยค่ะทั้งยอดอ่อนและหลังใบค่ะเราก็จะมีสูตรที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันค่ะถ้าเราใช้สูตรเดิมๆเขาก็จะเกิดอาการดื้อค่ะเราจึงจะมีสูตรอื่นๆมาฉีดเขาอยู่เป็นประจำค่ะสมุนไพรที่เราฉีดเราก็สามารถฉีดได้ทุกวันเลยค่ะเพื่อป้องกันหนอนผีเสื้อกลางคืนไม่ให้มาวางไข่ค่ะก็จะช่วยหยุดการวางไข่และหยุดตัวหนอนไม่ให้มารบกวนพืชผักของเราค่ะนอกจากจะเป็นผีเสื้อมาวางไข่แล้วก็จะเป็นพวกด้วงมัดผักค่ะจะเป็นตัวดำๆค่ะจะมารบกวนผักใบอ่อนของเราเป็นอย่างมากค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราใช้สูตรนี้ใบของเขาก็เริ่มดีขึ้นค่ะยอดก็จะดีขึ้นค่ะเมื่อยอดดีขึ้นเขาก็จะแตกใบขึ้นมาใหม่เรื่อยๆค่ะเราก็จะมีผักคะน้าที่ปลอดสารกินตลอดเลยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆเพื่อนๆที่ปลูกพืชผักใบเช่นคะน้าหรือว่าผักกวางตุ้งก็นำสูตรนี้ไปใช้กันค่ะสูตรนี้ได้ผลมากเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ